วันนี้เตรียมหมูค่ะทุกคนเอาไว้ใส่สุกี้ใส่สุกี้น้องกระตาชอบทานสุกี้แล้วก็อีกส่วนนึงนะคะวันนี้พอมีแดดนิดๆลองทำหมูแดดเดียวดูสิลองทำหมูแดดเดียวดูสิว่ามันพอจะมีรสชาติอร่อยไหมนะคะแต่เดี๋ยวเตรียมหมูไว้ให้แก้วตาทำสุกี้ก่อน1มื้อของแก้วตาใส่หมูแค่นี้พอเดี๋ยวจะโตเร็วกว่าคุณแม่นะคะเอาไว้เข้าไปเย็นนี่ก็เป็นหมูเนื้อสะโพกนะคะทุกคนกำลังจะเอามาทำหมูครึ่งแดดค่ะเพราะว่าแดดเดียวนี้อาจจะไม่ถึงนะคะทำไม่เป็นนะคะแต่อยากทำไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะจ๊ะหัดเอาจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมักให้อร่อยอร่อยนะคะตามรสชาติที่เราอยากจะทานน่าจะได้สักสองมื้อหมูชิ้นนิดเดียวนะนี่ค่ะหมูที่กำลังจะเอามาทำหมูครึ่งแดดนะคะทุกคนไม่ถึงครึ่งโลเพราะว่าแบ่งไว้ส่วนหนึ่งก็ไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรอยากจะลองทำดูนะให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการกำลังชอบหมูแดดเดียวที่ออกรสหวานนิดนึงค่ะหวานๆเค็มๆเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะใส่น้ำตาลทรายก่อนเลยเพราะเราชอบหวานทดสอบนะคะทดสอบเราใส่สักประมาณนี้ก็แล้วกันทดสอบนะไม่มีสูตรอะแต่อยากทานรสชาติแบบนี้แล้วก็ไม่ใช้น้ำปลาไม่ใช้ซอสนะคะใช้เกียร์ค่ะทุกคนเกียร์สูตรกำไรคิดเอาเองนะเค็มไม่เค็มไม่รู้อีกหน่อยแล้วก็เพิ่มความนัวสักนิดนึงนะคะนิดนึงพอเพราะว่าเพิ่มความอร่อยนิดเดียวแล้วก็คลุกๆนะคะคลุกนี่ค่ะทุกคนที่ตากหมูสุดคลาสสิกของกำไรนะเห็นไหมวิวสวยนะคะที่บ้านของกำไร